สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอยใบนะครับผม Terminal 2จะเป็น Terminal ที่สำหรับการบินระหว่างประเทศนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรครับดูที่ผู้โดยสารขาออกก่อนละกันเข้ามาทางประตูแรกนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นร้านขายสลัดร้านขายสลัดนะครับผมแล้วก็ร้านขายตั๋วเครื่องบินนะครับส่วนข้างในตัวเทอร์มินอลก็จะเป็นบูธของสายการบินต่างๆนะครับผมนี่เป็นห้องน้ำอยู่ด้านซ้ายสุดของตัวอาคารข้างๆห้องน้ำก็จะมีร้านซูวิเนียร์ช็อปของที่ระลึกนะครับตัว A เนี่ยจะเป็นบูธของแอร์เอเชียนะครับอยู่ตรงนี้ก็ถ้าใครไม่ได้ซื้อของจากในตัวเมืองก็มาดูจากที่นี่ได้นะครับส่วนข้างในสุดด้านซ้ายจะเป็นร้านกาแฟนะครับผมก็จะมีอาหารขายบ้างเล็กน้อยอันนี้จะเป็นเกตเข้าไปในตัวรอข้างในแล้วนะครับเช็คอินข้างในละเดี๋ยวเราดูรอบๆกันก่อนตรงด้านของผู้โดยสารขาออกชั้นนี้ก็จะมีร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกส่วนชั้นบนของตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเดี๋ยวผมค่อยพาขึ้นไปดูอีกทีละกันเดินมาตรงแถวๆกลางของเทอร์มินอลก็จะมีร้านชื่อ Star Cafe ก็จะขายพวกเครื่องดื่มกาแฟขนมปังกาแฟพวกนี้ต่างๆนะครับผมติดกับร้าน Star Cafe ก็จะเป็น Burger King ตรงนี้ก็จะเป็นข้างๆลิฟต์ก็จะเป็นห้องน้ำอีกเหมือนกันที่ร้าน Burger King ก็จะมีจุดให้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับเดินเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นผู้โดยสารขาออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมด้านในก็จะมีร้านซูเวเนียร์ช็อปเหมือนเดิมขายของที่ระลึกติดกับร้านซูเวเนียร์ก็จะเป็นร้าน B&Fก็คงจะคล้ายๆกันก็คือจะขายพวกเครื่องดื่มพวกขนมเค้กพวกอะไรอย่างนี้ครับทานง่ายมุมด้านนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่แอนด์ฟาสต์ฟู้ดนะครับผมก็ชื่อมันก็คงบอกแล้วว่าคงขายอาหารแล้วก็พวกเครื่องดื่มต่างๆแต่ร้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเหมือนเดิมแล้วก็มีอินฟอร์เมชันต่างๆนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่เช็คอินของพวกสายการบินต่างๆตัวนี้เป็นของเวียดนามแอร์ไลน์ตรงนั้นก็จะมีที่สำหรับช่างกระเป๋าแล้วก็สำหรับแรปพลาสติกกระเป๋านะครับแล้วก็มีจุดชาร์จโทรศัพท์ฟรีชาร์จนะครับแล้วก็มีตรงอินฟอร์เมชั่นต่างในส่วนของชั้น2ก็มีเพียงแค่นี้ล่ะครับ